สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะใน Google Calendar กันนะครับสองฟีเจอร์นั้นก็คือนะครับฟีเจอร์ในการที่จะโชว์นะครับห้องประชุมที่ว่างมาให้เลยนะครับกับตัวที่สองนะครับก็คือโชว์เวลานะครับที่ว่างตรงกันของผู้ร่วมประชุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับต้องเข้ามาที่นะเจ้าตัว Google Calendar ก่อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ create นะครับเพื่อเราจะสร้างนะครับเจ้าตัว meeting กันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อเป็นนะครับเป็นนะฮะ meeting นะครับสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกวันที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปใส่ชื่อนะฮะผู้ร่วมประชุมนะครับใส่ชื่อผู้ร่วมประชุมที่ต้องการนะฮะจากนั้นนะก็ไปที่ room พอไปที่ room เสร็จปุ๊บสังเกตอะไรมั้ยครับเขาจะโชว์ห้องที่ว่างมาให้เลยนะครับเราก็เลือกห้องที่ต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปตรงนี้ครับไฟล์ไทม์นะครับเพื่อให้เขานะครับเช็คเวลาที่ตรงกันนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงที่ว่างๆตรงนี้ครับช่วงที่ว่างๆนี่ก็คือเวลาที่ว่างตรงกันนะครับเราสามารถเลือกเวลาที่ต้องการได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็สามารถกดเซ็นได้เลยนะครับโอเคนะฮะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับยังไงฝากติดตามGo Pomelo TVของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ